สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ทาชตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปดวงความรักของเดือนสิงหาคม2564นะคะขออภัยห่างหายไปนานนะคะอาจารย์เจ็บคอมากๆแล้วก็เลยไม่สามารถทำคลิปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกันนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยทั่วไปนะคะโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูว่าเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาต่อกันนะคะกลับไปจัดการน้องแมวนะคะเล่นกันเสียงดังเหลือเกินค่ะเรามาดูนะคะว่ามีพลังงานอะไรบ้างนะคะพลังงานโดยรวมของต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคลิปของสถานะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ที่ขึ้นมานะคะมี10ไม้เท้านะคะมี judgment แล้วก็มี8ดาบนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของตัวคุณทั้ง2คนน่ะนะคะ10ไม้เท้ามีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะบางฝ่ายนะคะมีครอบครัวแล้วมีภาระมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องไปช่วยน้องนะคะน้องโดนเฟลลี่เล่นแล้วแบบน้องเล่นแรงมากนะคะหัวเป็นรูหมดแล้วตัวนี้นะคะเป็นน้องใหม่นะคะไปช่วยมานะคะชื่อน้องฟินนี่นะคะฟินนี่เป็นชะลาด้วยนะคะตอนนี้ไม่เป็นแมวชะลาแล้วนะคะกลับมาเป็นแมวน่ารักได้นะคะเป็นแมวไทยนะคะมีผสมเปอร์เซียได้มานิดๆหน่อยๆนะคะขอกล้อมแกล้มเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตรงนี้สิบไม้เท้า judgment นะคะแล้วก็8ดาบเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ชัดเจนชาวกันนะคะตัวคุณเองมีอุปสรรคที่มันติดขัดมากๆนะคะทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับอาจจะมีต้องหยุดชะงักไปนะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดนะคะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้กันได้นะมันเหมือนกับว่าหนทางข้างหน้าระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะมันยังเป็นอะไรที่มันดูไกลเหลือเกินนะคะไกลมากๆนะคะสำหรับความหวังคุณทั้งสองคนนะคะแต่แล้ว judgment นะคะเหมือนกับคุณทั้งสองคนนะโชคชะตานะคะไพ่ของเวรกรรมหรือไพ่ของความเป็นโชคชะตาก็เข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรอย่างไรก็ตามนะคะแต่คุณคือคู่ของกันและกันน่ะคุณคือคนที่เหมือนขาดกันไม่ได้มันรักกันเหลือเกินนะคะรักมากถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นทางออกมันจะไม่เห็นทางไปมันติดขัดไปหมดแต่มันก็ยังรักนะคะอาจจะพยายามที่จะห่างหายออกมานะคะแต่มันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้มันวนกลับมาหากันอีกนะคะสำหรับบางคู่นะตรงนี้นะคะเป็นความรักที่ยากที่จะพ้นจากวงจรของความรักตรงนี้นะคะมันเวียนเข้าเวียนออกนะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของพงริคิดนะคะหรือมันเป็นวิบากกรรมทางความรักนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะความรักของชาวกันดีกว่าสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูซิเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้าค่ะแล้วก็ temperance นะคะเก้าดาบนะคะมีอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของห้าเหรียญนะคะราชินีเหรียญค่ะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะฐา
ตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณทั้งสองคนนะคะสามัญทาแล้วก็ temperance เหมือนกับว่าคุณสองคนอ่ะมันมาไกลมากแล้วนะตัวนี้นะคะสามัญทามันมาไกลมากๆนะคะ temperance แล้วก็เก้าดาบไกลจนเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน่ะนะคะเปลี่ยนใจเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกที่มันกังวลมากๆนะคะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเหมือนถอนตัวหรือแก้ไขกับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองค่อนข้างคิดมากนะคะบางทีก็เครียดบางทีก็นอนไม่หลับนะคะยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะถามว่าจะถอนตัวได้ไหมจะถอนตัวก็ไม่ได้นะคะจะไปต่อก็ไม่ได้มันได้แต่เหมือนรอปาฏิหาริย์รอความหวังนะคะความรักของคุณทั้งสองคนนะคะชาวกันคนรักของคุณนะคะเขาเป็นอัศวินถ้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขามีความเข้าอกเข้าใจคุณนะตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟมีความโรแมนติกนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อาจจะร้องขอนะคะขอให้คุณอยู่ต่อนะตรงนี้นะคะตัวคุณเองชาวกันนะคะเป็นราชาหรือราชีเหรียญเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะมั่นคงในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะด้วยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยพยายามตัดใจหลายครั้งแล้วนะคะชาวกันพยายามตัดใจพยายามอุ้ยแมวอะไรวะพยายามตัดใจพยายามที่จะถอนตัวนะคะพยายามที่เหมือนกับว่าจะไม่สนใจนะคะกับการร้องขอความรักของเขาแต่มันกับสุดท้ายนะคะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเหมือน move on ออกมาได้นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอตามเรื่องราวต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของสี่ไม้เท้าค่ะราชาดาบนะคะเดอะสตาร์ค่ะแฮงแมนนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยความเห็นก้าวไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเหมือนบางทีคุณพยายามห่างออกมานะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยกลับเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามใจแข็งกับเขายังไงนะคะพยายามเย็นชานะคะความเป็นราชาหรือราชีดาบแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะการค่อยๆเข้ามาปรับนะคะปรับความคิดปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจกันนะคะระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันทำให้มันกลับมามีความหวังต่อกันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะพยายามให้คำสัญญาอะไรกับคุณบางอย่างนะคะหรือว่าตัวเขานะคะกับตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่เคยเป็นคู่กันมานะคะความเป็นเดอะสตาร์ความเป็นจัสเมนต์ตรงนี้นะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติก่อนเป็นความรักที่เหมือนเคยอยู่ร่วมกับคนนี้มามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากๆนะตรงนี้นะคะแล้วมันเหมือนกับคุณต้องรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะเดอะสตาร์กับแฮงแมนนะคะคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนนี้นะคะคนที่คุณฝันเอาไว้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับคุณเคยฝันเห็นเขามาก่อนก็ได้นะคะฝันถึงเขาจินตนาการถึงเขานะคะเหมือนกับคุ้นเคยกับเสียงของเขานะคะสัมผัสของเขาหรือคุ้นเคยกับใบหน้าหรือรูปร่างของเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นการเจอกันนะคะในช่วงเวลาที่คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีคู่แล้วนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่แล้วก็ได้นะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันติดขัดมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปไหนได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่บางคู่อาจจะบอกคู่ของตัวเองนะคะว่าทําไมเราถึงเจอกันช้าเกินไปทําไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้นะคะมันก็เลยเป็นความรักที่เหมือนกับรอคอยนะแต่มันก็รอคอยอย่างมีความหวังนะคะเหมือนกับรอปาฏิหาริย์นะคะแฮงแมนกับเดอะสตาร์ปกติเขาก็ไม่ได้มาคู่กันนะแฮงแมนกับเดอะสตาร์นะคะเพราะนั้นวิบากกรรมทางความรักนะคะของชาวกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของการรอคอยนะคะขอดูต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมนี้ความเป็นอัศวินเหรียญนะคะ
9เหรียญความเป็นเดอะฟูลนะคะความเป็น8ถ้วยนะคะแล้วก็5ถ้วยชาริออตนะคะแล้วก็8ดาบค่ะมีไพ่ของอัศวินดาบแล้วก็5ไม้เท้านะคะแล้วก็เมจิกเชียนเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณเองอ่ะเหมือนกับอยากนะคะอยากที่จะมีอิสระอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความเป็นเดอะฟูลความเป็น8ถ้วยนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแสนทรมานนะคะเหมือนเวลาที่คุณจะเดินออกมานะคะคุณก็รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะมันเหมือนกับว่าพยายามเดินออกมาแล้วนะคะเขานะคะเขาก็พยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ทุกครั้งที่คุณเดินออกมานะคะจริงๆถามว่าคุณอยู่ได้ไหมนะคะชาวกันคุณอยู่ได้นะ9เหรียญแล้วก็คุณเป็นราชินีเหรียญตรงนี้ด้วยนะคะคุณก็เหมือนกับมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่อยู่แล้วนะคะคุณออกมาอยู่เองเนี่ยคุณสบายใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่นะคะแต่ว่าเมื่อคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมืดมนเหลือเกินกับชีวิตของคุณน่ะนะคะเหมือนกับเราต้องเอาพลังงานทุกอย่างเนี่ยมาทุ่มเทนะคะมาคิดนะคะถึงเขามาคิดว่าความรักของเรามันเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายตรงนี้นะคะเหมือนคุณกำลังพยายามทำทุกอย่างนะคะชาวกันนะคะในการที่จะพยายาม move on ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้า move on ยังไงกลับมาเป็นหนึ่งไม้เท้า10ถ้วยนะคะJustice แล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะมีไพ่ของสี่ดาบมีไพ่ของหนึ่งเหรียญนะคะหกไม้เท้าค่ะไฮพิเทสนะคะราชินีพระจันทร์แล้วก็8เหรียญค่ะราชินีถ้วยแล้วก็7ดาบแล้วก็9ถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนตัวคุณเองอะนะคะเหมือนอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นนะคะกับชีวิตของคุณเองนะตรงนี้นะคะหรือคุณอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวของเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเป็น justice อะเหมือนใจคุณรู้สึกว่ามันควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะตรงนี้นะคะส่วนตัวคุณนะคะตัวคุณเอง4ดาบแล้วก็1เหรียญนะคะเหมือนคุณพยายามกลับมาเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีลูกแล้วก็นึกถึงลูกมากๆนะคะไม่อยากทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อลูกต่อเด็กตรงนี้ก็ได้นะคะตัวคุณพยายามกลับมาเยียวยาจิตใจของตัวเองนะตรงนี้นะคะ1เหรียญหันมาโฟกัสหันมามุ่งหน้าในการทำงานทำธุรกิจของคุณนะตรงนี้นะคะ6ไม้เท้าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเอาชนะนะคะสถานะของการเป็นรักซ้อนการเป็นราชินีพระจันทร์การเป็นไฮพิเทสนะคะด้วยการทำตัวของคุณเนี่ยให้มีค่านะคะคุณไม่อยากที่จะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันต้องหลบซ่อนๆคบกันนะตรงนี้นะคะ7ดาบแล้วก็9ถ้วยอ่ะเหมือนคุณกลับมาคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเรากลับมาดูแล
ดูแลครอบครัวกลับมาดูแลตัวเราเองนะคะหรือบางทีกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราอ่ะแล้วทำตรงนี้ให้ดีดีกว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาพลังงานของเราไปทุ่มเทกับความรักตรงนี้ไปถูกเหนี่ยวรั้งจากความรักตรงนี้นะคะต้องแอบหลบซ่อนต้องแอบคบหากันนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ดีกับความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะก้าวถ้วยเหมือนกับมันเป็นลักษณะของคนที่แบบหลายใจหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณก็อยากกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะสิ่งที่ถูกต้องสี่ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะคะกับการตัดสินใจของคุณตรงนี้เด็กถือดาบนะคะเหมือนเขาพยายามค้านหัวชนฝานะคะเขาไม่ต้องการแบบนี้แต่เหมือนกับว่าเขาก็หยุดคุณไม่ได้นะคุณเข้มแข็งมากๆนะคะชาวกันคุณสเตรนท์นะคะเหมือนกับว่าสามถ้วยนะคะเหมือนคุณจะบอกว่าขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคุณไม่อยากตกอยู่ในวังวนของการเป็นเดวิลนะคะการเป็นนักซ้อนการที่ต้องแบบเป็นฉันรักอะไรนะรักคนของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ายิ่งไปในทางนั้นนะมันยิ่งถล่มลึกลงไปสักทีหนึ่งทุกทีอะนะคะความเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วคุณก็เลยแบบว่าเหมือนตัดสินใจเลยขอจบนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเหมือนแบบในเชิงแบบชู้สาวในเชิงอะไรแบบนี้นะคะขอให้เป็นเพื่อนกันขอให้จากกันด้วยดีโอ้โหความเป็นราชาหรือราชินีดาบนะคะคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะคุณมุ่งมั่นมากๆนะคะคุณเอาจริงเอาจังมากๆกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเดทนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนค่ะราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์เดอะเวิลด์นะคะเหมือนกับว่าชาวกันนะคะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะคะเหมือนกับว่าการที่คุณตัดสินใจจบตัวนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้นะคะเดทจบแล้วก็มีการ view of fortune ของร้อยโชคชะตาที่ทำให้เหมือนมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะได้กลับมานะคะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันนะคะ the world กลับมาสร้างโลกใบเดียวกันนะคะหรือว่า emperor ตรงนี้คนรักของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสรุปแล้วเขา take action อะไรนะคะให้คุณบ้างทำไมถึงมันมีปฏิหารอะไรที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะตัวเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาจะทำยังไงกับความรักครั้งนี้ดูกันดูในมุมของเขากันบ้างดีกว่านะคะลุ้นกันนะคะมีเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็สีไม้เท้าแล้วก็ justice นะคะtemperance นะคะแล้วก็ก้าวถ้วยก้าวดาบนะคะความเป็นสองไม้เท้าค่ะเป็นสี่เหรียญนะคะสี่เหรียญอยู่ภายใต้สี่ไม้เท้าด้วยเด็กถือถ้วยค่ะแ
วิว ออฟ ฟอร์จูนนะคะ200แห่งโชคชะตานะแปะในเท้านะคะแล้วก็สองดาบแล้วก็6ถ้วยนะตรงนี้นะคะมันก็ว่าสิ่งที่เขากำลังทำนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยเหมือนเอาจริงเอาจังคุณเดินออกมานะคะเด็กเถือเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วนะคะคุณเจ็บมามากแล้วคุณเหนื่อยคุณทุกข์มามากแล้วคุณพอแล้วคุณพยายามเดินออกมานะคะแต่เหมือนกับตัวเขาเนี่ยพอคุณเดินออกมาแล้วเขารู้สึกว่าคนที่ใช่สำหรับเขาอะคือคุณนะเพราะนั้นเขาก็เลย temperance นะคะพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของในแง่ทางกฎหมายนะคะอาจจะไปพยายามแก้ปัญหานะคะตรงนี้นะคะก้าวดาบไปเคลียร์ปัญหานะคะกับเรื่องราวของเขานะคะความเป็นก้าวถ้วยความรักที่มันไม่ใช่มีแค่สองคนแต่มีสามคนอะนะคะเขาพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขนะคะเหมือนเขาพยายามเอาจริงเอาจังมากๆนะคะแล้วเหมือนมีปฏิหาริย์อะไรที่ทำให้เหมือนกับ justice นะคะกับ temperance มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีการหย่ามีการอะไรในเรื่องของทางกฎหมายนะคะเพื่อที่เขาจะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณตรงนี้นะคะสองไม้เท้าเหมือนเขาอะมองอนาคตไว้ร่วมกับคุณแล้วนะตรงนี้นะคะสี่เหรียญเขาเป็นคนที่เหมือนกับมองแล้วก็ประเมินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสี่เหรียญกับสี่ไม้เท้าอ่ะเขาอยากทำอะไรกับคุณมีธุรกิจอะไรหรือทำอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะมาสร้างโลกใบเดียวกันนะตรงนี้นะคะเหมือนพอเขาเคลียร์ตัวเองแล้วนะคะ justice นะคะเคลียร์ตัวเองแล้วนะคะไม่มีพันธะผูกพันอะไรแล้วนะคะคุณก็จะอ่อนลงนะคะคุณก็จะยอมรับความรักของเขานะคะเด็กถือถ้วยเขาถือความรักมาให้กับคุณนะคะตรงนี้เหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์ที่มันเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่า temperance กับ view of fortune นะคะเป็นปาฏิหาริย์ที่เข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนฝันนะคะมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ลงตัวนะคะแต่เขาก็ทำได้จริงๆนะคะเหมือนกับคุณแบบลังเลมากๆนะคะว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงแน่เหรอนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณเคยคิดมากคุณเคยกุ้มใจนะคะคุณแทบจะไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงอ่ะนะแต่ในที่สุดนะคะ6ถ้วยนะคะมันก็เป็นจริงนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็กลับมาหาคุณกลับมาขอโอกาสของอนง้อขอสี่ไม้เท้านะคะขอมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้จะเป็นไปลักษณะที่แบบว่า judgment นะคะjustice นะคะมันเป็นทางการมันเป็นการให้เกียรติกันให้การยอมรับนะคะหรือ justice การมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่มี the world มาตรงนี้นะคะอาจจะได้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่กับเขาเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนกับความรักของคุณอ่ะมันรอปาฏิหาริย์นะคะเราก็อาจจะมีปาฏิหาริย์ดีๆอะไรมาเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้นะคะใครที่รอคอยอยู่นะขอให้ได้สมหวังดังใจนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีอะไรวันไหนนะคะคนนี้เกิดธาตุน้ำนะคะชาวกันเป็นธาตุดินนะคะธาตุน้ำก็มีชาวลัคนาราศีมีนนะคะกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะแคปริคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรธาตุดินค่ะแล้วอควาเรียสนะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะธาตุลมนะคะเซตเทิร์นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะลัคนาราศีมีนนะคะซ้ำชาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ลิบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลท่านลงค่ะธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูค่ะทัดน้ำนะคะสกอร์พิโอนะคะซ้ำนะพิจิกทัดดินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดู
พลังงานของรักนะคะของชาวกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันดีกว่านะคะรอปฏิหารขอให้ปฏิหารดีๆนะคะเกิดกับความรักของคุณนะโอ้โห selling out นะคะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าคุณอยากจะจบอยากจะเดินออกมาหลายครั้งหลายคราวมากๆมันเจ็บเหลือเกินนะคะเดินมาแบบบาดเจ็บเลยนะคะแผลเต็มตัวนะแต่จริงๆแล้วเจ็บที่ใจเจ็บที่ความรู้สึกนั่นแหละนะคะเป็นความรักที่มันกับมันรู้สึกว่ามันไม่มีทางสมหวังอะนะคะ beauty นะคะแต่ท่ามกลางความผิดหวังนะคะคุณก็ยังมีความรักที่สวยงามความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะความรู้สึกพิเศษที่คุณเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีให้กับใครอะนอกจากกับเขาคนนี้นะคะentrap or rejection นะคะเหมือนกับว่าคุณจำเป็นอะนะคะต้องพยายามปฏิเสธพยายามไม่เข้าไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะคุณรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะถูกตำหนินะคะอาจจะถูกเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือมองว่าไม่ดีนะคะในสังคมนะเหมือนคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตลอดนะคะแต่เหมือนกับว่ายิ่งหนีก็ยิ่งเจอนะคะยิ่งหนีก็หนีไม่พ้นนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ขอดูชุดนี้สิว่าชุดนี้จะบอกว่าอะไรนะคะอุ้ยชุดนี้หล่นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อวิกตอเรียนะคะมันจะเป็นเหมือนย้อนยุคนิดๆนะคะสไตล์อังกฤษ privilege lady โอ้โหชาวกันนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญแล้วก็ตรงนี้ privilege lady นะคะคุณเป็นคนที่ดูหล่อสวยดูเลอค่านะคะดูโอเคเพราะนั้นคุณมีศักดิ์ศรีนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณแบบไม่อยากที่จะแลกศักดิ์ศรีของคุณนะคะกับการที่ต้องถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะคุณก็เลยเหมือนกับอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะแต่เหมือนโชคชะตาก็กลั่นแกล้งคุณนะความเป็น judgment ตรงนี้ที่ทำให้แบบคุณต้องมาเจอกับอะไรที่มันแบบฝืนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆนะคะน่าเห็นใจนะตรงนี้นะคะworthy man นะคะคนรักของคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับมีฐานะร่ำรวยนะตรงนี้นะคะหรือว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเพื่อที่จะมาเจอกันแล้วก็สร้างฐานะให้ร่ำรวยก็ได้ mature woman เหมือนกับตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เหมือนพยายามตัดสินใจด้วยความถูกต้องอะนะคะความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะความรู้สึกแบบผิดชอบชั่วดีนะคะเหมือนเดินออกมาแล้วนะคะแต่เหมือนมันก็เป็นปาฏิหาริย์จริงที่มันทำให้คุณต้องกลับเข้าไปอีกนะคะขอดูชุดนี้บ้างดีกว่านะคะขออีกหนึ่งชุดนะMy date was painless. He don't worry or hold on to guilt. เหมือนกับ คุณเจ็บมากๆแล้วนะคะแล้วเวลาที่คุณอยากที่จะเดินออกมาคุณก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวความเจ็บของเขาเนี่ยมันก็จะหายไปเองเหมือนมันแบบค่อยๆตายด้านไปอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมันดูโหดร้ายมาก as a soul นะคะ I can be in several places at once เหมือนกับถ้าเขาเองอ่ะนะคะสามารถที่จะแบบเหมือนเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่หายตัวได้นะตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในหลายๆที่นะคะในเวลาเดียวกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยากเหมือนกับเหมือนจะเป็นต้องอยู่กับครอบครัวนะตัวนี้นะคะแต่ก็อยากไปอยู่กับคุณด้วยในเวลาเดียวกันนะก็เลยอยากทำได้แบบนี้ว้าว we are soulmate ไพ่สวยจังเลยค่ะเหมือนกับคุณสองคนนะขึ้นมาเป็น judgment นะแล้วตรงนี้ก็มีทั้ง the star มีทั้ง view of fortune นะคะแล้วยังใบสุดท้ายเป็น soulmate อีกนะคะคุณสองคนเป็นคู่กันนะโชคชะตามันลิขิตมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเจอในเรื่องของวิบากกรรมทางความรักค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมาเจอกับอุปสรรคความรักที่มันค่อนข้างที่จะต้องรอคอยนะคะค่อนข้างที่จะต้องแบบฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันนะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ก็ว่าคุณสองคนเนี่ยยังไงก็ได้กลับมาคู่กันนะ soulmate นะคะจิตวิญญาณของรักแท้สองดวงที่ตามหากันจนเจอนะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ